ปัญหาที่ผู้คนมากมายกำลังตื่นตระหนกอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาโลกร้อนครับทั้งนี้ถ้าทุกๆคนบนโลกร่วมมือร่วมใจกันช่วยแก้ไขปัญหาโลกใบนี้ก็คงอยู่กับเราทุกๆคนตลอดไปตราบนานเท่านานเช่นเดียวกับการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องดูฉลากประหยัดไฟที่ได้รับการตรวจสอบจากการไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูชิต้าขอร่วมสนับสนุนการลดการใช้พลังงานและขอร่วมการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนครับราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกวีคนดีศรีอยุธยาศิลปกรรมในสมัยอยุธยานั้นเป็นออกเป็น3ช่วงด้วยกันในช่วงแรกนั้นก็คือศิลปะในสมัยอยุธยาตอนต้นเริ่มราวในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช1893จนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในปีพุทธศักราช2031ซึ่งศิลปะในสมัยอยุธยาตอนต้นนั้นเราจะเห็นว่านิยมสร้างปรางประธานของวัดเป็นลักษณะปรางแบบเขมรซึ่งจะมีลักษณะที่สูงชะลูดกว่าเรียกว่าปรางทรงฝักข้าวโพดปัตยกรรมในสมัยอยุธยาตอนกลางนั้นเริ่มในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ที่เมืองพิษณุโลกในปีพุทธศักราช2006จบจนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งตรงกับพุทธศักราช2172สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางนั้นนิยมสร้างปรางเจดีย์แบบยุคสมัยศิลปะแบบสุโขทัยและในยุคนี้ปรากฏมีการสร้างเจดีย์ย่อมุมมะ12ขึ้นเป็นครั้งแรกศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายนั้นนับตั้งแต่ราวสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองราวปีพุทธศักราช2172จบจนถึงกรุงศรีอยุธยาสิ้นราชธานีในปีพุทธศักราช2310ในยุคนี้ได้มีการนำศิลปะแบบเขมรเข้ามาผสมผสานกับศิลปะแบบอยุธยาอีกครั้งโดยเฉพาะการสร้างปรางนิยมสร้างปรางแบบเขมรพราวพราวพุทธรูปปั้นเป็นศิลป์สูงส่งโยงใจถวิลวิมุตติแก้วขัดสมาธิกลาดกองดินเป็นเศษเป็นซากกากปูนแล้วรักกะกริ่งกลางสถานตระงานพระมหาธาตุทิ้งอาทวาศีสถูปอโยธยาวิปโยคไว้สูงสุดต่ำสุดสามันลักไตรลักษณ์ตระหนักให้ท่องห้วงทำหนเหตุการณ์สำคัญบุคคลสำคัญสถานที่สำคัญที่เกิดขึ้นตลอด417ปีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของกรุงศรีอยุธยาอยุธยามรดกโลกนครแห่งประวัติศาสตร์นครแห่งอารยธรรมราชธานีอันเคยเรืองรองได้ส่งผลให้เก็บรักษางานศิลป์สืบสานต่อมาถึงลูกหลานจนถึงปัจจุบันอ
เหตุการณ์สำคัญและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยจากบันทึกและการจดบอกเล่าจากตัวอักษรก่อให้เกิดจินตนาการทุกครั้งที่เราได้มาเที่ยวและสัมผัสดินแดนแห่งนี้เฮเอ้ยเฮกล่าวเรื่องราวอยุธยาเพียงยศพิโยกฟ้าชะลอมาฝากดินปราสาทราชฐานดั่งวิมานเมืองอินหางหงพรหมมินบินร่ายแล้วรายวางกรุงศรีอยุธยาแมกฟ้าเมืองบนพระธาตุเสด็จดลกลจันทร์สองดวงเสียงอ่านตำนานขับขานคำหลวงจนเดือนเลยล่วงทุกยามค่ำคืนอยุธยามรดกโลกมรดกแห่งวัฒนธรรมและอารยธรรมตลอด417ปีที่ราชวงศ์ต่างๆปกครองแผ่นดินแห่งนี้ได้สะสมงานวรรณศิลป์และประณีตศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตกทอดมาจนถึงลูกหลานจนถึงปัจจุบันกว่า417ปีราชธานีอยุธยาถือเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติจึงถือได้ว่าในพื้นที่ของราชธานีเก่านี้เป็นผืนแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ชัยภูมิที่สามารถพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าและเพียบพร้อมจากอดีตสู่ปัจจุบันราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกวีคนดีศรีอยุธยาNอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระนครศรีอยุธยานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจนั่นคือการก่อสร้างวัดวาอารามและถาวรวัตถุในรัชกาลต่างๆจากร่องรอยทางสถาปัตยกรรมที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่จนปัจจุบันเฉพาะบริเวณที่ตั้งราชธานีหรือเกาะเมืองนั้นแม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็มีวัดวาอารามเรียงรายนับร้อยและที่สำคัญหากศึกษาตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็จะทำให้เราทราบว่ามีการนำสิ่งของมีค่าประเภทต่างๆมาประดับตกแต่งประติมากรรมตลอดจนมีการหล่อพระพุทธรูปที่สำคัญและล้ำค่าขึ้นมากมายจากสภาพทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานับแต่อดีตจบจนปัจจุบันยังคงสภาพความสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำด้านผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติปัจจัยหลักที่สำคัญและโดดเด่นนั่นคือการคมนาคมทั้งทางน้ำและทางบกที่สะดวกสบายจากหลักฐานของการตั้งถิ่นฐานและการรวมตัวกันอยู่เป็นชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้เราทราบว่าสังคมอยุธยาเป็นสังคมที่มีความโอบอ้อมอารีเกื้อกูลซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของรากฐานด้านประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาอันทรงคุณค่าปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานร่วมสนับสนุนโดยแกลนเจ้าพระยาวันนี้รายการใต้เบื้องพยุคลบาทก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้ที่ www.ingingin.com และถ้าหากมีข้อมูลจะแนะนำผ่านทางรายการติดต่อมาหาอิงอิงได้ที่022748296นะคะมาติดตามรับชมสารคดีที่ทำให้คุณรักแผ่นดินไทยมากขึ้นกับรายการใต้เบื้องพยุคลบาทได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ